สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้แอนนาจะมานำเสนอคำว่า keep finger crossed สำนวนนี้ก็คือคล้ายๆกับว่าขอให้โชคดีนะโชคดีก็คือคล้ายๆกับคำว่า good luck นะคะเพื่อนๆยกตัวอย่างการใช้นะคะสมมติว่าน้องสาวแอนนาสอบสัมภาษณ์อยู่หรือว่าไปสมัครงานที่ใดที่หนึ่งก็เวลาออกจากห้องเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนหรือว่าคนที่จะให้กำลังใจเขาจะเป็นคนสัมภาษณ์ได้จะบอกว่าลักษณะเอานิ้วชี้นิ้วกลางมานั่นกันก็คือมาไขว้กันมันเป็นลักษณะของคนต่างชาติสนุนวลนะคะก็คือคล้ายๆกับว่ากุดลักนั่นแหละค่ะเพื่อนๆก็คือโชคดีนะขอให้โชคดีค่ะมันแปลได้ว่าขอให้โชคดีนะขอให้ประสบผลสำเร็จก็คือคำว่ากุดลักนั่นแหละค่ะ finger crossed ก็คือสำนวนค่ะเพื่อนๆแปลว่าขอให้โชคดีนะโชคดีคล้ายๆกับคำว่ากุดลักนะคะเพื่อนๆ keep fingers crossedโอเคนะคะเพื่อนๆแอนนาก็ฝากคำว่า finger cross แปลว่าขอให้โชคดีให้ประสบความสำเร็จใช้ในตัวอย่างเวลาจะสัมภาษณ์งานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นลักษณะแบบว่าหางานหรือว่าทุกสิ่งทุกๆอย่างที่คือคำตอบจะได้ประมาณว่าขอให้โชคดีนะอะไรที่คุณทำก็คือขอให้ประสบผลสำเร็จก็คืออาจจะพูดเต็มๆตรงๆก็อาจจะพูดได้ว่า I'm keeping my finger crossedfor you อะไรประมาณนี้ค่ะแอนนาพูดสั้นๆกับน้องสาวนะก็จะพูดว่า finger cross ก็คือจะประมาณแบบว่าเอานิ้วชี้นี่ค่ะเพื่อนๆนิ้วชี้นิ้วกลางมาไขว้กันค่ะมันเป็นสำนวนนะคะเพื่อนๆคำว่า keep finger cross แปลว่าขอให้โชคดีนะขอให้โชคดีอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆก็คือคำว่า good luck นั่นเองโอเคค่ะเพื่อนๆแอนนาก็ฝากคำว่า finger cross ด้วยนะคะแปลว่าขอให้โชคดีนะโอเคค่ะ